ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของโปรไบโอติกมันเป็นในเรื่องของการอักเสบ ในร่างกายคือความอ้วนเนี่ยมันก็เป็นผลพวงมาจากการที่ภาวะร่างกายมันก็เกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดอิมบาลานซ์การทํางานที่มันไม่สมดุลกับของร่างกายใช่ไหมคะแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของเบาหวานตามมาอีกทีนึงคือร่างกายของเราอะ่ะมันไม่ได้เกิดจากแค่หนึ่งสาเหตุต้องเข้าใจแบบนี้กันนะแล้วหมอก็ไม่ได้บอกว่าโรเบลติกจะป้องกันเธอทุกอย่างเลยจ้ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่หมอเอามาเล่าให้พวกเราฟังในไลฟ์เนี่ยก็คือว่า โปรเบลติกสำคัญยังไงนะคะในลำไส้อันนี้ก็คือคลีอพิทิเรียลเซลนะคะก็คือเป็นเซลล์ที่มันอยู่ในผนังลำไส้ของเรานะคะช่องว่างระหว่างเซลล์มันจะไม่มีเพราะว่าตัวพี่เป็นนิ้วๆแบบนี้นะคะมันจะเป็นตัวที่ดูดซึมสารอาหารอาหารเนี่ยมันจะถูกย่อยแป้งก็จะถูกย่อยเป็นอะไรกลูโคสใช่ไหมกลูโคสหกเหลี่ยมแบบนี้ก็จะถูกพาเข้ามาในหลอเลือดของเราทีนี้ เวลาที่เรากินอาหารอ,อย่างเช่นสมมติปโปรโตีนก็เหมือนกันโปรโตีนหน่วยย่อยของโปรโตีนคืออะไรอะมิโนแอซิดแล้วมันก็จะถูก ขนส่งไปตามกระแสะเรื่องนี่คือภาวะปกติที่ร่างกายเราเวลาที่เรากินน้ําตาลเยอะเรากินอาหารที่ทําให้ร่างกายเป็นกรดเยอะเราไม่กินไฟเบอร์มากพอมันปนเข้าไปกับอาหารหรือแม้กระทั่งแบบพวกเชื้อรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าพวกเชื้อแบคทีเรียพวกนั้นเนี่ยนะมันก็จะไปทําให้ร่างกายของเราอะภาวะเอ่อลำไส้รั่วมันจะไปทําให้ผนังเซลล์ตรงนี้นะคะเสียวิลายต่างๆก็คือนิ้วมือของ เซลเยอรอบุลํำไส้เนี่ยมันจะขัดขาดวิ่นวิ่นแหว,วงแหวงและอีกอันหนึ่งก็คืออะไรรู้ไหมมันก็จะทําให้ตรงนี้นะคะโวไปด้วยนะคะพอมันเกิดรูพวกนี้ปุ๊บแล้วก็บวกกับผนังลำไส้ก็เสียด้วย รูตรงนี้ก็เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คืออะไรน้ําตาลโกรธสารพิษรวมถึงเชื้อโรคมันก็จะเข้ามาทางนี้ได้จ้ะก็จะเป็นที่จะทําให้เกิดภาวะลําไส้รั่วก็คือเชื้อโรคต่างๆก็จะเข้ามาประเด็นก็คือว่าเวลาที่เชื้อโรคต่างๆพวกนี้เข้ามาเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เกิดท็อกซินใช่ไหมก็จะทําให้เรารู้สึกแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหัวตื้อๆคิดอะไรไม่ออกไม่สบายตัวปวดหัวแพ้อาหารแพร้กลูเตนอย่างงี้ คนะุมแพ้การไซนัสปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอ่อ,อนเพลียไข้ไม่ทราบสาเหตุโรคผิวหนังต่างๆเช่นสิวสิวอักเสบผื่นคันออตโอตโอิมมูนมันทําให้เกิดอินฟลามเมชันเนี่ยนะการอักเสบเรื้อรังเนี่ยนะคะทีนี้โปรไบโอติกมั่งอ่ะมันจะมีบทบาทยังไงพวกโปรไบโอติกเนี่ยมันก็เป็นเชื้อแบคทีเรียตัวดีนะมันจะไปเกาะตรงเมื่อกี้อายกผนังลําไส้เมื่อกี้มบอีกทีซิเวลาที่เรามีโปรไบโอติกมันก็จะไปเกาะ อยู่บริเวณพวกมิวคัสบริเวณของเงยื่อบุผิวเกาะแล้วมีคุณสมบัติทําอะไรได้ไม่ใช่แค่เกาะอย่างเดียวเชื้อแบคทีเรียตัวดีเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการฆ่าเชื้อตัวไม่ดีด้วยสร้างวิตามินให้ร่างกายได้แล้วก็คอยเป็นตัวที่กระตุ้นลำไส้ให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมนะคือจัดสมดุลการทํางานในลำไส้ช่วยในเรื่องของการย่อยการดูดซึมนะคะของสารอาหารต่างๆเพราะว่า มันอยู่บริเวณปากทางใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องเิตอาหารเสริมแล้วกันเนาะ ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่แบบได้รับความนิยมนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะดูแลสุขภาพอย่างแรก C42 กิน low carb กิน good fat เพราะว่าการทำ fasting มันก็จะไม่ทำให้แบบ overload ลำไส้ของเราไม่ใช่แบบลำไส้จะต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาเราก็ช่วยปรับในเรื่องของสมดุลระดับ,บน้ำตาลในเลือดของเราทำให้เราไม่เป็นเบาหวานแล้วก็ไม่ทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายเบันดรอปนะกิน low carb เนี่ยด้วยในเรื่องของการที่ มันจะไม่ทําให้เลือดเราเป็นโกรดแล้วก็ไม่ทําให้ลําไส้ของเราอะ เป็นจุดเริ่มต้นของลำไส้รั่วใช่ไหมโก้ต์แฟตโก้ตแฟตให้พลังงานเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของการลดน้ําหนักอีกต่อไปนะคะวันนี้เรากาลังพูดถึงสุขภาพที่ดีทั้งหมดนะจ๊ะเราก็ต้องเริ่มจากที่ทํา442อคือทำฟาสติ่งอะแบบเริ่มต้นแล้วก็กินโลคากิน g ก o d แฟตส่วนตัวโปรไบโอติกเนี่ยก็ให้มันเป็นปราการด่านแรกที่จะคอยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะความเสื่อมเร่งเสื่อมให้กับร่างกายเราถ้ามาพูดถึงในเรื่องของโปรไบโอติกมันเป็นในเรื่องของการอักเสบ ในร่างกายคือความอ้วนเนี่ยมันก็เป็นผลพวงมาจากการที่ภาวะร่างกายมันก็เกิดการอักเสบเรื้อรังเกิดาอิมบาลานซ์การทํางานที่มันไม่สมดุลกับของร่างกายใช่ไหมคะแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของเบาหวานตามมาอีกทีนึงคือร่างกายของเราอะ่ะมันไม่ได้เกิดจากแค่หนึ่งสาเหตุต้องเข้าใจแบบนี้กันนะแล้วหมอก็ไม่ได้บอกว่า โรเบลติกจะป้องกันเธอทุกอย่างเลยจ้ะแต่ว่าปัจจุบันนี้สิ่งที่บอกเอามาเล่าให้พวกเราฟังในไลฟ์เนี่ยก็คือว่ามันมีอีกหนึ่งสาเหตุใหญ่ๆที่เกิดจากไลฟ์ไซล์ที่เปลี่ยนไปอาหารการกินที่เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะอากาศที่เปลี่ยนไปรวมถึงแบบในเรื่องของ อารมณ์ความคิดจิตใจคนที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันเครียดนะคะมันก็เลยทําให้สุขภาพตัวเราอ่ะบอดี้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันมันเกิดโรคลิกี้กัดซินโดมขึ้นมาซึ่งเขาก็ค้นพบว่ามันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับพวกเชื้อแบคทีเรียที่มันแบบอิมบาลานซ์ในร่างกายใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวโปรไบอติกเนี่ยมันก็เลยเข้ามามีบทบาทกับในเรื่องนี้แล้วถ้าจะกินโปรไบอติกเลือกยังไงหนึ่งนะคะมันจะต้องเป็นซีดแบลติกมีโปรไบอติกบวกกับพรีไบอติก ก็คือตัวเชื้อบวกตัวพรีไบอติกก็คืออาหารเลี้ยงเชื้ออันที่2นะคะจะต้องทนกรดและน้ําดีเชื้อมันจะมีเชื้ออะไรบ้างอย่างเช่นเลคโตบาซิลัสมีฟิโดแบคทีเรียมพวกนี้นะคะต้องเป็นเชื้อที่แบบมีสาย สายพันธุ์ที่มีการรับรองนะคะหรือแบบแลกโตคอาคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สกมต้องมีมาตรฐานอันที่4ี่มีความทนในการทนของของเชื้อก็สามารถที่จะเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้เอาอย่างเงี้ยเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตความรู้เรื่องพวกนี้มาจากทางฝรั่งในบ้านเราเนี่ยหมอก็แนะนําว่า ถ้าเป็นไปได้นะคะก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วที่สําคัญก็คือต้อง High Colony Forming Unit เรียกว่า CFU คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ต่อการกิน1ครั้งนะต้องไม่ต่ำกว่า10อาจจะกินได้ถึง100่งพันล้านเขาเรียกว่าบิลเลียนนะพันล้าน CFU ต่อโดสดสกินแบบนี้นะเด็กเล็กเนี่ยกิน1ถึง10พันล้าน CFU เพราะว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีปริมาณของตัว p r o บโอ t i c เดกโต1 0ถึง20พันล้านผู้ใหญ่ต้องกินมากกว่าวันละ20 เคลื่องง่ายยิ่งเยอะย,ยิ่งดีกินได้ถึงเนี่ยก็ 20- ถึงถึงร้อยพันล้านเลยจ้ะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังสําหรับการกินโปรไบโอติกห้ามกินกับน้าร้อนหรือยาปฏิชีวนะเออถ้าไม่กินในช่วงเวลาที่กินยาปฏิชีวนะได้ไหมก็ได้ก็คือกินแบบเวน้นช่วงห่างกันไปเอาใครบ้างที่ไม่ควรใช้ข้อห้ามสําหรับคนที่ไม่ควรใช้นะคะอันแรกกินยากดภูมิห้ามกินโปรแต่ว่าคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยต้องอยู่ในแบบซีเวียจริงๆคือหมายความว่าอย่างเช่นอยู่ในโรงพยาบาล ถ้าเรากินยากดภูมิแต่ว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้ก็แบบไม่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 ซีเรียสสมีภาวะตับอ่อนอักเสบเป็นผู้ป่วยหนักที่อยู่ใน ICU เอ่อคนที่ใส่สายสวนหลอดเลือดดำอยู่ก็คือส่วนใหญ่ก็คนแค่ในโรงพยาบาลนั่นแหละก็ไม่กินอีกอันนึงเด็กที่คลอดก่อนกำหนดก็กินไม่ได้คนท้องกับตั้งครรภ์โดยเฉพาะในสายพันธุ์นะคะคือต้องบอกว่าโปรไบโอติกเนี่ยนะปัจจุบันนี้มันก็แบบเริ่มเป็นที่รู้จักกันนะคะพวกรศหมอก็ สอนพวกเราดูแล้วว่าจะต้องดูยังไงดูยังไงใช่ปะนาะแล้วเดี๋ยวจันอังคารสุกนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย